ยุคนี้สมัยนี้แล้วจะให้ควักเงินสดออกจากกระเป๋าตังค์มันจะไปดูครูยังไงก่อนแม่แล้วอีกอย่างนะคะการหยิบเงินสดหรือการสัมผัสเงินสดเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเสี่ยงเชื้อโรคมากที่สุดเลยล่ะค่ะและถึงแม้ตอนนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสแกนจ่ายก็ดี Wallet ก็ดีและแอปพลิเคชันต่างๆก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ล้ำไปกว่านั้นแล้วเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเอาไปในเวลาอีกไม่ช้าแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้มือของเราในการจ่ายสินค้าได้แล้วฟังไม่ผิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายมือของเราจริงๆค่ะมือนี่แหละสามารถจ่ายค่าสินค้าได้ Brent Rambo เพราะเขาใช้นวัตกรรมฝังไมโครชิปการชำระเงินแบบไร้การสัมผัสไว้ใต้ผิวหนังของเรานั่นเองโอ้โหอะไรมันจะล้ำขนาดนั้นน่ะแล้วจะเจ็บไหมไมโครชิปจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะจ่ายเงินได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวโมมาเล่าให้ฟังค่ะจริงๆจะว่าไปเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเคยมีการฝังไมโครชิปในมนุษย์แล้วตั้งแต่ปี2541และก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่10ปีค่ะเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็มีให้ใช้แพร่หลายในเชิงการค้าแล้วพอพูดถึงเรื่องชิปการชำระเงินที่สามารถฝังใต้ผิวหนังมนุษย์ได้ค่ะบริษัท WalletMore เนี่ยก็ถือเป็นบริษัทแรกที่มีการนำเสนอขายสินค้าประเภทนี้และการฝังชิปแบบจ่ายเงินได้สามารถใช้ได้ทั่วโลกที่ยอมรับการชำระเงินแบบไร้การสัมผัสเช่นจ่ายค่าเครื่องดื่มริมชายหาดในริโอหรือแม้กระทั่งจะจ่ายค่ากาแฟที่ซิดนีย์นิวยอร์กหรือแม้กระทั่งจะไปตัดผมชิคๆในกรุงปารีสก็ได้ค่ะชิปของ WalletMore นะคะมีน้ำหนักน้อยกว่า1กรัมค่ะขนาดใหญ่กว่าเมล็ดข้าวนิดเดียวเองและปลอดภัยไร้กังวลพอฝังชิปเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันทีแล้วชิปมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องกลัวและกังวลว่ามันจะไหลไปไหนแถมไม่ต้องใช้แบตเตอรี่หรือพลังงานอื่นๆเพื่อให้สามารถทำงานได้ด้วยซึ่งตอนนี้ชิปของ WalletMore เนี่ยขายได้มากกว่า500อันแล้วและเขาบอกว่าใครที่กลัวเจ็บนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าการฝังชิปที่ใต้ผิวหนังนี้เจ็บแค่เหมือนกับการมีคนมาหยิกที่ผิวหนังของเราแค่นั้นเองค่ะจากที่เล่าไปหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะดีเหรอแกจะมาฝังชิปชอบอะไรที่ผิวหนังของฉันแต่เพื่อนๆค่ะรู้ไหมคะว่าในปี2564มีผลสำรวจค่ะว่าราว 51% จาก 4,000 คนนะคะของคนในอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปเนี่ยเขามีความสนใจที่จะฝังชิปนี้ลงไปในผิวหนังของเขาค่ะแต่ว่ามีความกังวลอยู่เล็กน้อยนั่นก็คือในการเรื่องของการล่วงล้ำและความปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะแต่ยังไงก็ดีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินมองว่าหลายคนเริ่มเปิดใจรับไอเดียนี้แล้วเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตการใช้จ่ายที่สะดวกสบายแล้วก็ง่ายมากขึ้นแต่สำหรับผู้ใช้งานเองก็ลองชั่งน้ำหนักดูกันแล้วกันค่ะระหว่างความสะดวกสบายแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นค่ะและข้อนี้สำคัญที่สุดค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก่อนจะใช้เงินในชิปที่ฝังใต้ผิวหนังนี้นะคะอย่าลืมเติมเงินเข้าไปในบัญชีเราก่อนนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีล้ำๆที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะเมื่อก่อนอาจจะเคยเห็นแต่ในหนังแต่ว่าตอนนี้มีให้ใช้จริงแล้วนะเอาเป็นว่าครั้งหน้ามีอะไรที่น่าสนใจก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด Subscribe AC Connect ในช่องทางของ YouTube ด้วยนะคะมี TikTok ก็ไป follow กันมี YouTube ก็ไป follow กันที่สำคัญมี LINE ด้วยนะคะอย่าลืม add LINE @AC Connect ก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you.